สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่กำลังมองหาเกมเล่นฟรีกันอยู่แล้วแล้วก็ในคลิปนี้ทางอิงก็มีเกมสนุกแนวเอาชีวิตรอดบน PC มาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ไปลองหาโหลดมาเล่นกันใน Steam แถมเกมเหล่านี้ยังเล่นฟรีอีกต่างหากนะคะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ดูอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยถ้าเกิดว่าคุณกดติดตามช่องนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่1กันเลยค่ะในเกมที่1นี้เนี่ยอิงจะพาไปดูเกมเอาชีวิตรอดในสไตล์ฮาร์ดคอร์จากผลงานนักศึกษาที่พร้อมพาเราไปค้นหาความลับสำรวจโลกที่รายล้อมไปด้วยเหล่าซากปรักหักพังภายในเกมที่มีชื่อว่าเอลิทโดยทางผู้เล่นจะมาเป็นหญิงคนหนึ่งที่เดินทางมากับครอบครัวของเธอในระหว่างทางเครื่องบินดันเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกมายังสถานที่อันรกร้างรายล้อมไปด้วยเหล่าทะเลทรายในปี1930แต่ว่าโชคดีเนี่ยที่เธอยังรอดชีวิตมาได้และในความโชคร้ายพ่อของเธอนั้นได้หายตัวไปคราวนี้เธอก็ต้องพยายามออกเดินทางเพื่อสืบหาเบาะแสของเรื่องราวและตามหาพ่อของเธอดิ้นรนหาทรัพยากรน้ำอาหารอุปกรณ์ต่างๆมาประทังชีวิตให้อยู่รอดในแต่ละวันในเกมนี้เนี่ยเราก็จะได้พบเจอกับรอยเท้าประหลาดที่เดินไปตามถ้ำเราจะค่อยๆค้นหาจดหมายบอกเล่าเรื่องราวและพบเจอซากศพตามไหลทางทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันไม่ปลอดภัยและต้องหาหนทางในการออกจากที่นี่ให้ได้นั่นเองค่ะภายในเกมนี้เราสามารถคราฟสิ่งของต่างๆได้จากโต๊ะคราฟและก็ซ่อมแซมของใช้ก่อกองไฟซ่อมเตียงในการพักผ่อนสามารถเก็บแรงไว้ออกเดินทางไปเก็บของต่างๆมาซ่อมทางเดินอุปกรณ์ต่างๆที่นำพาเราไปสู่การไขปริศนาความลับทั้งหมดในเกมนี้นั่นเองค่ะและเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามดีมีให้โหลดเล่นบน PC ใน Steam กันด้วยนะในเกมที่2รอบนี้เราก็ต้องมาเอาชีวิตรอดกับการปะทะเหล่าเอเลี่ยนบนสถานีอวกาศที่มีรูปแบบเกมอันแหวกแนวอย่างเกมที่มีชื่อว่า Unfortunate Spaceman ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เขาไม่ได้ให้ทางผู้เล่นมาสนุกกับการยิงฝูงเอเลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ดันเป็นเกมที่ทางผู้เล่นนั้นสามารถหลอกล่อผู้คนเนียนกายร่างเป็นเอเลี่ยนไล่เข็นฆ่าผู้คนในดงมนุษย์นับว่าเป็นเกมแนว Survival ผสม Among Us ที่มีเนื้อเรื่องแบบเล่นคนเดียวให้ท้าทายกันและก็ยังสามารถรองรับการเล่นแบบ Co-op มาเอาชีวิตรอดด้วยกันแบบ 5-9 คนกันได้แถมเกมนี้ก็ยังมีโหมด PvP ที่สามารถเอาชีวิตรอดจาก16ผู้เล่นที่1ในนั้นจะมีคนที่สามารถกายร่างเป็นอสุรกายไปไล่ขัดขวางการทำภารกิจในการกู้ภัยแต่ละจุดของฝ่ายมนุษย์ได้ซึ่งฝั่งอสุรกายเนี่ยสามารถปลอมเป็นมนุษย์วางกับดักและเปลี่ยนร่างสลับกันได้ตลอดเพื่อพลิกแพลงสถานการณ์กันได้ค่ะสำหรับในเกมนี้ก็มีเหล่าสกิลติดตัวเราสามารถปรับแต่งหน้ากากหมวกชุดเครื่องแต่งกายรวมถึงอาวุธปืนกันได้อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีแผนที่ขนาดใหญ่มีมุมอับค่อนข้างเยอะต้องระวังหลังกันไว้ให้ดีและยังมีเหล่า AI หุ่นยนต์เฝ้ายามที่เราสามารถสั่งการให้พวกมันเนี่ยช่วยเหลือเราได้แน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้ก็มีระบบไมค์ไว้ให้ทางผู้เล่นได้สื่อสารหาเหล่าศัตรูกันได้ใครที่ชอบในเกมแนวตามหาคนร้ายเอาชีวิตรอดจากภัยร้ายก็ไปลองโหลดเกมนี้มาเล่นกันดูได้ค่ะตอนนี้ก็ผ่านกันไปแล้ว2เกมนะคะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่3กันต่อเลยค่ะอินจะพาทุกคนเนี่ยไปสนุกกับการเอาชีวิตรอดบนเกาะโจรสลัดที่ทางผู้เล่นนั้นต้องมาเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบด้านกับเกมที่มีชื่อว่า Beachถือว่าเป็นเกมแนว Survival ที่ทางผู้เล่นจะมาท้าทายกับการเอาชีวิตรอดบนเกาะโจรสลัดที่รายล้อมไปด้วยเหล่าซากเรืออับปางสิ่งมีชีวิตที่ดูน่ากลัวรวมไปถึงกลุ่มโจรสลัดโครงกระดูกที่บางกลุ่มนั้นจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเราได้ซึ่งทางผู้เล่นต้องหาหนทางเอาตัวรอดและเหล่าตัวละครของเราเนี่ยจะมีค่าสถานะความหิวกระหายน้ำที่เราต้องรวบรวมเหล่าเสบียงอาหารวัตถุดิบของใช้จำเป็นต่างๆในการประทังชีวิตของเรากันให้ดีในแต่ละวันในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเปิดให้เล่นกันฟรีๆบน PC หาเล่นได้ใน Steam เลยนะคะซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยจะเล่นแบบคนเดียวก็ได้หรือว่าอยากจะมาเล่นออนไลน์ชวนเพื่อนๆมาสนุกด้วยกันก็ดีเพราะว่าเกมนี้มีแผนที่ค่อนข้างใหญ่มีสถานที่ให้สำรวจมากมายบวกกับระบบเกมเพลย์ของเกมนี้เป็นแบบ RPG เก็บเลเวลที่สามารถอัพทักษะความสามารถและสถานะต่างๆให้เหล่าตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นได้ค่ะแถมเกมนี้เราก็ยังสามารถรวบรวมสิ่งของมาคราฟเป็นไอเทมของเครื่องใช้รวบรวมเหล่าทรัพยากรต่างๆมาสร้างบ้านที่พักอาศัยกันได้ด้านภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามและก็ตัวเกมนี้ไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะคะไว้หยิบไปเล่นกับเพื่อนๆกันได้ในวันหยุดเลยนะตามมาติดๆกับเกมที่4กับอีก1เกมเอาชีวิตรอดที่ชาวยูทูบเบอร์หลายท่านเนี่ยได้หยิบไปเล่นกันแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยดูแจ๋มไม่แพ้เกมอื่นๆกับเกมที่มีชื่อว่ามาร์ค
ดูจากชื่อเกมแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยลองเล่นก็เป็นได้นะแต่เกมนี้เนี่ยเขากลับทำออกมาได้น่าสนุกเลยโดยเกมนี้เราจะมาเป็นผู้เอาชีวิตรอดตัวปลวกเปียกที่สามารถเลือกระดับการเล่นได้เราสามารถเลือกเล่นได้แบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนมาซ่าในโลกนี้ด้วยกันก็ดูสนุกไปอีกแบบค่ะแถมเกมนี้เนี่ยก็ยังมีภาพกราฟิกที่ดูเรียบง่ายใครที่มีคอมไม่แรงก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆบนคอมอีกด้วยนะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นก็ต้องเดินทางสำรวจสถานที่ต่างๆรวบรวมทรัพยากรนานาชนิดมาสร้างเป็นไอเทมอาวุธเครื่องป้องกันเพื่อใช้ในการเอาตัวรอดพร้อมออกหาอาหารผลไม้ต่างๆมาเพิ่มพลังชีวิตให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยจากเหล่ามอนสเตอร์ที่จะมาทำร้ายเราในเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีระบบกลางวันแล้วก็กลางคืนและยังมีการนับวันที่เราดำรงชีวิตกันอีกด้วยซึ่งทางผู้เล่นก็ต้องพยายามเอาตัวรอดประทังชีวิตของตนเองในแต่ละวันกันให้ได้นานที่สุดด้วยการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้สร้างที่พักอาศัยจัดหาอุปกรณ์สะสมเงินไว้เปิดหาไอเทมพิเศษและตุนเสบียงในแต่ละวันกันให้ดีพยายามข้ามผ่านช่วงเวลากลางคืนไปให้ได้เพราะว่าเราศัตรูตอนกลางคืนนั้นเนี่ยจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่ากลางวันนั่นเองค่ะดูแล้วนะคะใน4เกมนี้มีเกมอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเนาะใครที่ยังไม่เคยลองเล่นนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกพี่อิงกันหน่อยนะและเกมสุดท้ายนี่นะคะก็ต้องขอปิดท้ายกันด้วยเกมเอาชีวิตรอดในแดนหิมะรายล้อมไปด้วยเหล่าอันตรายและมีเพียงเราที่ต้องใช้ประสบการณ์เอาชีวิตรอดในหุบเขาหิมะแห่งนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้ท้าทายไม่น้อยกันเลยนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Winter Survivalสำหรับในเกมนี้ถือว่าเป็นอารัมภบทของเกมที่เราจะมาประจนภัยเอาตัวรอดในแดนอันหนาวเย็นในหุบเขาวอชิงตันในช่วงวันหยุดยาวของทางโจเอลและพวกเขาได้มาท่องเที่ยวที่นี่และดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อไมค์เพื่อนร่วมทางของเขาเนี่ยดันหายตัวไปในหุบเขาแห่งนี้งานนี้เราก็ต้องมารวบรวมทรัพยากรอาวุธอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีในการออกตามหาไมค์ให้กลับมาให้ได้ผ่านเรื่องราวหลักของเกมนี้ซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ทรัพยากรน้ำอาหารเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่าล่าสัตว์ตุนเสบียงในการเดินทางเพื่อประทังชีวิตของเราในแต่ละวันแน่นอนเลยนะคะว่าการเดินทางของเรานั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคขวากหนามสภาพอากาศที่แปรปรวนและการตัดสินใจก็ต้องใช้ไหวพริบในบางสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของเราก็สำคัญในการเอาตัวรอดนะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีเรื่องของระบบสภาพจิตใจความหิวกระหายความเหน็ดเหนื่อยและอาการทางประสาทสัมผัสที่อาจมีผลต่อสภาพจิตใจและร่างกายของตัวละครที่เราต้องต่อสู้กับมันทั้งภายในและภายนอกอยู่เสมออีกด้วยค่ะถือว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดที่ดูท้าทายกันไม่น้อยและก็มีให้โหลดเล่นกันฟรีๆบน PC อีกด้วยนะเอาละค่ะและในคลิปนี้เนี่ยอิงก็ได้หยิบเอา5เกม PC ในเอาชีวิตรอดมาแนะนำกันครบแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่ามีเกมไหนที่ยังไม่เคยลองหรือว่าเคยเล่นกันไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังกันด้วยนะส่วนในช่องของอิงนะคะก็ยังมีเกมอีกมากมายให้ติดตามกันและอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และก็กดติดตามช่องนี้กันด้วยจะได้ไม่พลาดเกมสนุกกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะทุกคน